กลับเข้ามาในรายการโบนัสเฮลท์รายการสำหรับคนรักสุขภาพกันแล้วนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณหมอท่านนึงนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์นะคะอยู่ในเขตหนองจอกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะท่านหมอคะท่านหมอแนะนำตัวเองสักครั้งนึงค่ะครับผมก็คือนายแพทย์ยนต์ชัยนะครับจงเจริญสิริแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์ที่นี่นะครับก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับ2เดือนแล้วนะคะก็แสดงว่าเพิ่งจะมาไม่นานเข้ามาในพื้นที่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนถามเลยค่ะท่านผอ.ค่ะว่าการบริหารจัดการที่นี่วิสัยทัศน์ต่างๆในการที่เราเพิ่งเข้ามาดูแลได้2เดือนเนี่ยได้วางไว้อย่างไรบ้างคะครับในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยเวลาท่านมีนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยู่ในสำนักงานแพทย์นะครับอันนี้คือสำนักงานแพทย์ก่อนเราต้องดูแลประชาชนในกรุงเทพมหานครมันจะมี2ส่วน2ส่วนนั่นคือส่วนของโรงพยาบาลกับส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งส่วนของโรงพยาบาลเราจะมีอยู่9โรงพยาบาลเราจะมีโรงพยาบาลกลางนะครับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เจริญกรุงประชารักษ์แล้วก็โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนก็เป็น6โรงละส่วนทางฝั่งตะวันออกเราก็จะมีโรงพยาบาลสิรินธรสิรินธร7ละโรงพยาบาลลาดกระบังแล้วก็โรงพยาบาลหนองจอกหรือโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์อ๋ออีกชื่อนึงก็คือโรงพยาบาลหนองจอกที่จะคุ้นปากกันอยู่ครับชื่อในอดีตชื่อในอดีตค่ะทีนี้วิสัยทัศน์ของเราก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยากให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมันสิ่งที่พวกผมมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องทำตามนโยบายอะไรที่ต้องมีวิสัยทัศน์เราต้องทำไงให้รักษาพยาบาลให้ประชาชนในเขตแถวนี้เนี่ยรักษาให้หายมีความสุขมีความสุขกับบ้านไปใช่ทุกอย่างต้องมีทั้งส่งเสริมสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทำให้ประชาชนที่นี่เนี่ยกลับไปแล้วก็มีความสุขให้ได้ซึ่งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องการให้เป็นอย่างนี้ด้วยคือตอบรับนโยบายมหานครแห่งความสุขที่จะต้องดูแลประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างนั้นเลยครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงๆเรื่องโรงพยาบาลมันมีเยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการทำก็คือสุขภาพที่ดีของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็มีความสุขนะครับอันนี้คืออย่างถ้าเรามีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขกลับไปเมื่อมาอยู่ที่เขตหนองจอกในเรื่องของพื้นที่ความรับผิดชอบแล้วก็ที่โรงพยาบาลสามารถจะดูแลได้เนี่ยพื้นที่มันกว้างขนาดไหนคะท่านผอ.ครับพื้นที่ในเขตหนองจอกเนี่ยถือว่าเรามี50เขตเขตหนองจอกน่าจะเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมากที่สุดรู้สึกว่าจะอยู่เป็นเขตสุดท้ายปลายเลยใช่ไหมคะอยู่ทางฝั่งตะวันออกค่ะเฉียงเหนือทางของกรุงเทพมหานครอีกนิดเดียวก็รู้สึกว่าจะหลุดไปต่างจังหวัดแล้วนะคะใช่ครับอันนี้เราอยู่ต้องนอกๆซึ่งพื้นที่ในเขตหนองจอกที่นี่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับชุมชนแบบชนบทนะครับเราจะไม่เหมือนในเมือง ซึ่งการรักษาพยาบาลเราต้องมีการหลากหลายในการดูแลคนไข้แล้วก็ประชากรในแถวนี้เนี่ยถ้ารวมทั้งมีนบุรีลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คลองสามวาอะไรเนี่ยรวมๆประชากรประมาณ1ล้านคนโอ้1ล้านคนเหมือนกันนะใช่ครับก็เยอะนะคะพื้นที่4เขตเนี่ยทั้งลาดกระบังทั้งไอ้มินบุรีหรือว่าคลองสามวาแล้วก็เขตหนองจอกรวมๆกันเนี่ย4เขตเนี่ยประมาณเกินกว่า1ใน4ของกรุงเทพมหานคร1ใน4ของพื้นที่เลยนะคะพื้นที่พูดถึงพื้นที่นะครับซึ่งมันมีความเจริญต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความเจริญกำลังจะเข้ามาสู่หนองจอกที่นี่แต่ยังเป็นชุมชนอยู่วิถีชีวิตยังเป็นชุมชนแบบชาวบ้านชนบทมองว่าอย่างนั้นใช่ไหมอาจจะต่างจากชุมชนเมืองใช่ครับพอสมควรเลยใช่ครับคือเรายังหาความเป็นธรรมชาติได้ในเขตนี้อยู่เลยครับนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารงานการดูแลแบบ4มิติตามนโยบายของสำนักการแพทย์เนี่ยตรงนี้เป็นอย่างไรคะอยากให้ทางท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับอันนี้ก็คือเรื่องของโรงพยาบาลนะครับเราดูแลโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยในเขตหนองจอกเรามีแค่โรงนี้โรงเดียวอันที่1เรามีเทศ1โรงเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลหลากหลายอย่างที่บอก4มิติก็คือการดูแลรักษาพยาบาลให้ดีส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงอะไรเหล่านี้เนี่ยอันนี้คือเป็นโครงหลักใช่เราต้องทำทุกมิติทั้งหมดตั้งแต่ค
คนไข้เจ็บป่วยจนไปหายอยู่กับบ้านแล้วฟื้นฟูสภาพเขาอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่หลักของโรงพยาบาลเราอยู่แล้วทีนี้เราอยู่ในเขตที่ตั้งรับเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับสิ่งที่โรคภัยต่างๆที่เกิดในประชากรเราเนี่ยเราต้องดูแลให้หมดอันนี้คือเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับในเรื่องของ4มิติซึ่งประชาชนที่มารักษาในโรงพยาบาลเราเนี่ยตอนนี้วันนึงก็ประมาณ700ถึง 1,000 คนต่อวันโอ้โห700ถึง 1,000 คนใช่ถือว่าเพราะฉะนั้นเราเยอะเยอะมั้ยคะใช่อันนี้ก็เป็นภาระที่หนักหนาของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเรานะครับก็แต่เราก็ยังทำงานด้วยความยิ้มแย้มนะครับเราไม่ได้ท้อถอยไม่เครียดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเจ้าหน้าที่เราเครียดปุ๊บเนี่ยความเครียดจะส่งตรงไปยังผู้ที่แบบว่าเข้ามาใช้บริการประชาชนที่มารับบริการเลยครับเราก็พยายามจะต้องบริการให้ประชาชนให้ดีที่สุดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราก็พยายามทำอยู่แล้วดังนั้นเรื่องอะไรที่มันมีปัญหาจุกจิกเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโรงพยาบาลในเรื่องของการบริหารงานเชิงรุกเชิงรับเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนมากกว่ากันคะคือเรามีสองส่วนสำนักการแพทย์ เราจะเน้นทางด้านรักษาพยาบาลเป็นเหมือนเชิงรับอันนี้คือเชิงรับแต่จริงๆเนี่ยเราอยู่แบบชุมชนแบบชนบทรับอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้ เราไม่สามารถทำงานอย่างนั้นได้ ไม่งั้นคนไข้มันจะเยอะมากก็คือรอรับคนไข้มานี่เขาก็จะตับหูเข้ามากันมากกว่า 1,000 แน่นอนใช่เราไม่สามารถอยู่อย่างนั้นได้เราต้องทำยังไงป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพเช่นเรารักษาในโรงพยาบาลนะครับเราก็รักษาไปวันหนึ่ง700ถึง 1,000 คนต่อวันเราไม่ใช่จะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดเราก็ต้องแบ่งกลุ่มที่จะต้องทำเช่นกับโรงเรียนในเขตแถวนี้ซึ่งมีตั้ง 20-30 โรงเรียนทั้งกระทรวงศึกษาธิการทั้งของกทม.นะครับเราก็ต้องไปส่งเสริมเราส่งคนไปสอนให้ทั้งเด็กนักเรียนทั้งทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็จนถึงคือต้องแบบบุกเข้าไปโรงเรียนต่างๆทั้งหมดเลยเราจะวนไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์ทุกเดือนเราจะต้องไปตามโรงเรียนเพื่อจะสอนเรื่องส่งเสริมสุขภาพให้เด็กเราต้องไปฉีดวัคซีนให้เด็กเราต้องไปทำอะไรต่างๆที่ทำให้เด็กสุขภาพแข็งแรงนะครับส่วนสำนักศึกษาก็อาจจะมีแจกนมโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเราต้องช่วยกันทำหลายส่วนนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของผู้สูงอายุเราก็จะมีการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุไม่ให้เขาเป็นโรคผู้สูงอายุเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบว่าพอเริ่มร่างกายเริ่มไปโรคภัยก็จะตามมาใช่ไม่ต้องไปถามหาเขามาโรคภัยมาเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงให้ส่งเสริมสุขภาพเขาให้แข็งแรงอย่างตัวอย่างเช่นที่เราทำอยู่เช่นเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเราฉีดได้เกือบทั้งหมดของคนผู้สูงอายุทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ทั้งอยู่ในโรงพยาบาลเราพยายามจะส่งเสริมให้เขาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเรื่อยๆซึ่งวัคซีนเนี่ยเราฉีดให้ฟรีนะครับเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีค่าใช้จ่ายด้วยใช่เพราะว่าเราฉีดให้แบบว่าเราลงพื้นที่ไปหาเขาในชุมชนหรือว่าเราจัดกิจกรรมในโรงพยาบาลแล้วให้เขามาหาเราคะเรามีทั้งสองส่วนทั้งในชุมชนทั้งมีทั้งในโรงพยาบาลทั้งลุกทั้งรับเหมือนกันทั้งสองส่วนเพราะว่าส่วนเลยผู้สูงอายุเป็นไข้หวัดใหญ่สักคนนึงเราเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากอาจจะเป็นหลายๆแสนเรายอมลงทุนวัคซีนอย่างหนึ่งเนี่ยเขาป้องกันโรคได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นเราใช้หลักคิดอย่างนี้คือป้องกันดีกว่าแก้ครับผมอันนี้ก็คือหลักของที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วในเรื่องบุคลากรของเรานะคะกลับมาฟังดูแล้ววันละพันคนกับคนไข้ที่เข้ามาบุคลากรเพียงพอแค่ไหนคะไม่ว่าจะต้องแบบบุกออกไปในเชิงลุกแล้วก็อยู่สแตนบายรอรับเนี่ยครับคือจริงๆบุคลากรเราไม่ได้เพียงพอนะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เห็นใจเรานะครับพยายามจะปรับปรุงเรื่องของบุคลากรที่ต้องเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าพัฒนาแล้วก็ขยายเนี่ยก็อาจจะต้องขยายทั้งสถานที่เพิ่มทั้งบุคลากร นะคะแล้วในเรื่องขององค์ความรู้กับทางคุณหมอหรือว่าพยาบาล แล้วก็เจ้าหน้าที่ล่ะคะตรงนี้เรามีการพัฒนาหรือดูแลให้ความรู้อย่างไรบ้างคือทุกท่านที่อยู่ในที่นี่เราจะมีการอบรมเรามีส่งไปอบรมต่างๆเราทุกคนเราจะมีตัวชี้วัดเช่นเราต้องไปอบรมทุกคนอย่างต่ำขั้นต่ำครั้งหนึ่งต่อปีแต่ส่วนใหญ่จะเกินครับ 4-5 ครั้งต่อคนต่อปีซึ่งเราเนี่ยเราสร้างความรู้ให้คนทำงานเพื่อจะได้บริการให้ชาวบ้านให้ได้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ต้องอบรมนะครับอีกอันนึงคือส่วนที่เราให้เขาคิดก็คือเขาให้มีสิ่งประดิษฐ์
ทำนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราที่ผ่านมาให้เขาคิดเองสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่อันนี้คือเราจะมีกลุ่มที่นักคิดช่วยกันคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่จะไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศจะมาช่วยกันคิดจะทำอะไรกันเองอะไรเงี้ยที่มันใช้ให้สะดวกขึ้นเราจะมีการประกวดทุกปีประกวดทุกปีเลยรู้สึกว่าทางโรงพยาบาลเราก็มีชื่อในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาครับก็อย่างปีนี้ที่เราได้รางวัลเราก็จะได้มีเครื่องบริหารข้อเข่าที่เวลาเราผ่าตัดข้อเข่าแล้วก็เราต้องมีการบริหารอะไรเงี้ยเราก็ได้รับรางวัลของกทม.แล้วก็วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมระหว่างประเทศแข่งขันระหว่างประเทศด้วยกันแล้วเราก็มีส่งเราส่งไปประกวดทีมเราไปด้วยใช่ครับก็คือตัวที่บอกว่าบริหารข้อเข่าใช่เราคิดด้วยเองคิดด้วยคนของโรงพยาบาลเองใช้อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเองมาทำทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับหายากที่เราจะทำเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้จากที่อื่นมาทำคือแบบว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็เอาของที่เรามีอยู่เนี่ยทุกคนช่วยกันคิดแล้วก็มาปรับปรุงใช่แล้วก็สามารถใช้ได้จริงใช่อันนี้คือเรื่องของนวัตกรรมไอ้เรื่องอีกอันนึงที่เราเพิ่มความรู้ให้เขาก็คือว่าเรื่องของแถวนี้จะมีอิสลามเยอะนะครับ50-70% เป็นอิสลามอะไรเงี้ยเราก็ไม่ละเลยนะครับเราอยู่ไทยพุทธทุกศาสนาเราอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่คือหลักคิดเราทีนี้เราก็จะมีโรงอาหารที่เป็นแบบครัวฮาลาลอะไรเงี้ยซึ่งเราได้รับรางวัลเหมือนกันใช่เรามองภาพถึงว่าสิ่งที่คนไทยพุทธอยู่ได้คนอะไรต่างๆทุกศาสนาอยู่ได้เราก็เลยคิดครัวฮาลาลซึ่งดูแลชาวของคนอิสลามด้วยของชาวมุสลิมอะไรเงี้ยเราต้องดูแลทั้งหมดซึ่งเราก็พยายามจนทำให้ได้เป็นได้รับรางวัลนะครับของครัวฮาลาลที่เป็น GMP ก็คือการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลก็ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นคือถ้าเข้ามาที่โรงพยาบาลเราเนี่ยคือถ้าเป็นคนมุสลิมพูดง่ายชาวไทยที่นับถืออิสลามคือเขาไม่ต้องกังวลในเรื่องอาหารการกินเลยถูกต้องเพราะว่าของเราเนี่ยได้ฮาลาลแน่นอนใช่นะคะก็สร้างความมั่นใจจริงๆแล้วในพื้นที่ของเราที่ดูแลเนี่ยผู้สูงอายุค่ะพอค่ะเยอะไหมจริงๆสุขภาพดีแบบนี้กำลังมองว่าผู้สูงอายุอาจจะเยอะแน่เลยในเขตหนองจอกมีประมาณ10,000 กว่าคนที่เกิน60 ปีขึ้นไปนะครับแล้วมีกิจกรรมในโรงพยาบาลแทบจะทุกวันเช่นเขาจะต้องมาออกกำลังกายหรือร้องเพลงทำอะไรต่างๆที่ป้องกันสมองเสื่อมนะครับอะไรต่างๆที่ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุแข็งแรงผมไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุมาต้องมารักษากับเราเยอะๆใช่ไหมคือให้เราสามารถแบบว่าใช้ชีวิตได้ตามแบบปกติแล้วก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าให้รู้ไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนป้องกันกันไว้ก่อนครับมันจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ผมเคยสอนผู้สูงอายุเช่นอย่างนี้นะครับเช่นไอ้อันอย่างเงี้ยก็คือ I love you นะครับนี่คือ I love you อีกมือนึงก็เป็นโทรศัพท์ลองทำดูนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้ก่อนนะ I love you ก็มืออย่างนี้I love you ก่อนมือนึง I love you โทรศัพท์ขอให้ทำอย่างนี้นะครับเพราะมันจะใกล้เคียงกันมากโทรศัพท์แล้วลองสลับข้างดูนะครับอ๋อให้เขาสลับข้างผู้สูงอายุทำไม่ค่อยได้อ๋อใช่ให้สลับอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยแค่ลดมือเพิ่มมืออันนี้เป็นการฝึกในเรื่องของนี่การฝึกป้องกันสมองเสื่อมชนิดหนึ่งคือการฝึกการใช้มือง่ายมากเลยใช่เราต้องสอนให้เขาอยู่เสมอเพื่อให้เขาบริหารสมองของเขาให้เขาคิดเลขต่างๆให้เขาทำอะไรต่างๆที่ใช้สมองข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทางด้านผู้สูงอายุร้องเพลงก็เป็นทำให้เกิดความสุขนี่สร้างความสุขละน่าเสียดายจริงๆค่ะคุณผู้ชมเวลาของรายการเราน้อยไปสักนิดวันนี้เรายังพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการไม่ครบทุกประเด็นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับท่านกันต่อกับอีกหลากหลายบริการดีๆของทางโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์แต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาเบรกหน้าพิมจะพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงส่วนจะเป็นเพลงอะไรและใครร้องเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ